นับสนุนโดย Curon Brushล้างหน้าแบบเดิมๆแค่ปลายนิ้วคงเอาสิ่งสกปรกออกไม่หมดใหม่ Curon Brush นวัตกรรมดูแลผิวด้วยแปรงนุ่มดุจขนนกเพียง1นาทีขจัดสิ่งสกปรกได้ลึกกว่าเผยผิวสะอาดใสทุกอนู Curon Brushล้างหน้าแบบเดิมๆแค่ปลายนิ้วคงเอาสิ่งสกปรกออกไม่หมดใหม่ Curon Brush นวัตกรรมดูแลผิวด้วยแปรงนุ่มดุจขนนกเพียง1นาทีขจัดสิ่งสกปรกได้ลึกกว่าเผยผิวสะอาดใสทุกอนู Curon Brushวันนี้สำนักข่าวต่างประเทศนะคะได้รายงานว่าได้เกิดระเบิดอนุภาพรุนแรง2ครั้งซ้อนบริเวณใกล้กับเส้นชัยที่บอสตันมาราธอนในมณฑลรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2และมีผู้บาดเจ็บตอนนี้เป็นร้อยรายงานล่าสุดเป็นร้อยนะคะท่ามกลางความแตกตื่นโกลาหลของผู้คนเพราะว่างานวิ่งมาราธอนครั้งนี้เป็นงานใหญ่ผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าซากหักพังและกองเลือดกระจายบนท้องถนนขณะที่เจ้าหน้าที่แพทย์2ครั้งเห็นไหมฮะขณะที่แพทย์รีบเอาเปลออกมาหามคนเจ็บออกไปช่างภาพข่าวของสถานีโทรทัศน์ก็ได้จับภาพได้ว่ามีกลุ่มควันหนาทึบพวยพุ่งขึ้นจากบริเวณริมถนนจุดที่ใกล้กับเส้นชัยที่ใช้แข่งวิ่งมาราธอนสำนักข่าว CNN รายงานค่ะซึ่งหาดูได้ทั้งในเว็บไซต์และ Facebook มีคนได้รับบาดเจ็บในช่วงแรกเลยที่ออกมานี่นะคะตอนแรกเลย6หลังจากนั้นทยอยออกมามีบาดเจ็บเต็มไปหมดเลยค่ะและล่าสุดคือเป็นร้อยสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของบอสตันบอกว่าระเบิดครั้งแรกเกิดขึ้นใกล้กับร้านขายสินค้ากีฬาส่วนครั้งที่2ระเบิดขึ้นใกล้กับอัฒจันทร์คนดูจนตอนนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าตอนร้านขายของกีฬาเนี่ยคนเจ็บเนี่ยจำนวนหนึ่งแต่ที่อัฒจันทร์ทำให้ยอดคนเจ็บพุ่งขึ้นเป็นร้อยครับโฆษกตำรวจค่ะคุณเชอร์ลีนฟิอันดาซาแถลงข่าวผ่านทวิตเตอร์บอกว่าคนเสียชีวิตในรอบแรกเนี่ย2คนแน่ๆและบาดเจ็บรอบแรกถึง23ภายหลังจริงเป็นร้อยแล้วเขาก็ได้เรียกร้องให้ผู้ชมออกจากบริเวณที่เกิดเหตุระเบิดโดยด่วนผู้สื่อข่าวของสำนักข่าว WCTV ค่ะลิซ่าฮิลส์บอกว่าระเบิดนี้เกิดขึ้นประมาณ 14:40 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับประเทศไทยเวลา 1:40 แล้วก็อยู่บนถนนบอยสตันแรงระเบิดเนี่ยนะคะทำให้เศษกระจกของร้านขายสินค้ากีฬาปลิวว่อนไปตรงใกล้ๆกับอัฒจันทร์คนดูและระเบิดเนี่ยมีอนุภาพรุนแรงมากข้อจากร้านกีฬาแล้วก็เป็นที่อัฒจันทร์ห่างกันไม่กี่วินาทีค่ะครับประชาชนที่แถวนั้นบอกว่าได้ยินเสียงระเบิดใกล้ๆกันเลย2ครั้งไล่เรียกกันด้วยตำรวจรีบเข้ามาปิดกั้นพื้นที่ตอนที่ได้ยินเสียงระเบิดเนี่ยคนมองหน้ากันแล้วรีบหนีออกไปไม่กี่นาทีตำรวจก็เข้ามาค่ะแล้วก็มีรายงานจาก CNN บอกว่าบอสตันมาราธอนนั้นเป็นหนึ่งในรายการกรีฑาประจำปีที่ใหญ่ที่สุดรายการหนึ่งของสหรัฐแต่ละปีจะมีนักวิ่งที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาร่วมชิงชัยเกือบ 27,000 คนและมีผู้ชมหลายหมื่นคนจึงเป็นจุดที่มีนักข่าวเยอะค่ะแล้วก็มีคาดการณ์กันมาจากนักวิเคราะห์บอกว่าที่เขาเลือกใช้งานบอสตันมาราธอนเนี่ยเป็นการเปิดฉากระเบิดที่มีอนุภาพรุนแรง2ครั้งซ้อนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นงานใหญ่ไงเดี๋ยวดูนะฮะพอเข้าเส้นชัยมาแป๊บนึงระเบิดเลยนี่ลูกแรกเลยครับแล้วเดี๋ยวมาอีกตกใจแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกนี่คือหน้าร้านขายเครื่องกีฬาแล้วเดี๋ยวไประเบิดอีกทีนึงนี่ได้ยินเสียงมาแล้วที่อัศจรรย์คนดูค่ะแล้วคนนี้ค่ะโกลาหลมากเลยค่ะเขาบอกว่าที่เลือกองงานนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเป็นงานใหญ่แล้วมีนักข่าวเยอะมากการระเบิดนี้จึงไม่ใช่การระเบิดเพื่อเป้าหมายที่ชีวิตคนอย่างเดียวแต่เพื่อเป็นการโชว์ศักยภาพผ่านสื่อค่ะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบว่ากลุ่มไหนทำหรือว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่ายังไม่ทราบใช่ไหมคุณบารักโอบามาเนี่ยก็ได้ส่งสารแสดงความเสียใจไปกับผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมทั้งมีประโยคเด็ดค่ะประธานาธิบดีปลอบขวัญว่าไม่ว่าจะมาจากสาเหตุอะไรคนอเมริกันเราต้องจับมือกันและเข้มแข็งคือเขาจะเก่งในเรื่องของการใช้สุนทรพจน์โวหารในการที่จะจัดการกับปัญหาปลุกปลอบคนปลุกปลอบคนซึ่งอันนี้เนี่ยเก่งเหมือนกับในรัฐบาลคุณทักษิณแกจะปากหวานแต่รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เนี่ยจะไม่มีเวลามากพอที่จะมาเอาคำหวานปลอบใจคนแต่วินมีเวลามากในการทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็ประสบกับอุบัติเหตุทางการเมืองตอนนั้นเยอะมากคุณบาลัก
คุณมาลาโอบามาเนี่ยบอกว่าให้กำลังใจเป็นขวัญแล้วเราอย่าตกใจกลัวเราจะต้องเดินหน้าผ่าพันวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันและตอนนี้ก็เริ่มมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้แล้วนะคะโดยเฉพาะนักวิเคราะห์ค่ะนักวิเคราะห์จากมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะหลายคนก็ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องระเบิดที่เกิดขึ้นบอกว่าอเมริกานั้นกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่แล้วความท้าทายแบบนี้นี่แหละมันกำลังทดสอบเราว่าเราอ่ะจะผ่านมันได้ไปอีกครั้งหนึ่งไหมอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดจากบอสตันส่วนเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงปิดท้ายกันก่อนที่คุณสันติสุขจะสรุปเรื่องพี่วรชัยเหมมาต้องสรุปหน่อยเพราะแกอุตส่าห์ทำงานแล้ว คือนักข่าวที่อยู่ที่เฮกค่ะเขียนมีไมค์แล้วเขียนเมลมาบอกว่าพี่ครับขอเพิ่มเติมคือหลังจากข่าวสีบมากเลยค่ะหลังจากที่ถ้อยแถลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะนักข่าวก็รอสัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์อิตาลัฐมนตรีเนี่ยในขณะที่รอก่อนที่เขาจะมาหานักข่าวเนี่ยรัฐมนตรีสุรพงษ์ตวิจักชัยกุลเนี่ยเดินออกจากคอกเอ้ยไม่ใช่เดินออกจากที่นั่งเดินออกจากที่นั่งแล้วเดินดิ่งเข้าไปยกมือไหว้ในฮอนำพงซึ่งอยู่อีกฝั่งนึงโอ้ท่ามกลางสายตาทุกคนเนี่ยนะฮะคำอธิบายเพิ่มเติมคือเดินไปไหว้ฮอนำพงรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาคู่ความของไทยอย่างนอบน้อมครับพี่สิ่งที่พี่เขียนไปยังไม่ครบครับอย่างนอบน้อมด้วยผมเห็นกับตาว่าอย่างนอบน้อมแถมยังขวักหันกลับมาขวักมือเรียกพงเทพและสุกำพลทั้งสองคนก็เดินเข้าไปไหว้ฮอนนำพงอย่างนอบน้อมด้วยเช่นกันผมเศร้าครับเมื่อเห็นคุณสุรพงษ์กับคุณพงเทพไหว้ฮอนนำพงอย่างนอบน้อมเนี่ยผมเศร้าแต่ผมเห็นคุณสุกำพลไหว้เขาอย่างนอบน้อมผมเศร้ายิ่งกว่าจึงรีบพอรีบเขียนมาบอกพี่ครับว่าพี่รีบรายงานด้วยนะครับว่า3คนนี้ไหว้ฮอนำพงอย่างนอบน้อมขณะที่ซีของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและซีของทนายความฝรั่งครับไม่แม้แต่จะเดินเข้าไปทักทายข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไม่ยกมือไหว้ฝ่ายเขมรเลยพวกเขาเดินออกไปทางประตูเป็นคณะอย่างเรียบร้อยแล้วออกไปเลยเพื่อไปมุ่งเตรียมดูแลคดีที่จะปกปักประเทศไทยพื้นแผ่นดินไทยต่อไปแต่ของเรายังไปจ้อแจ๊นักข่าวยืนรอค่ะสำคัญคือพวกคุณเนี่ยมีตำแหน่งเป็นถึงรองนายกแล้วเป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยที่สำคัญแล้วตอนนี้มีปัญหาเรื่องไทยกัมพูชาปัญหาระหว่างประเทศกันอยู่แล้วคุณมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยโอ้โหมันค่ะนี่ภาพนี้ยังไม่เท่าไหร่นะภาพนี้นักข่าวบอกอย่างนอบน้อมมียกมือไหว้เลยยกมือไหว้อย่างนั้นแล้วหันไปขวักมือเรียกพวกสองคนไปด้วยมาเร็วเร็วมายกมือไหว้เขาไหว้พี่เขาหน่อยแล้วนะแล้วทุกคนก็บอกว่าอิตาสุรพงษ์แกก็แบบแกก็ไม่ได้ใช่แบบอะไรนักหนานะรสนิยมแม้พอขึ้นศาลปุ๊บทำเป็นผูกไทแดงแล้วแกมาตั้งหลายวันเนี่ยแกก็ไม่ได้ผูกไทแดงนะคะจะมาผูกไทแดงวันขึ้นศาลคือรู้ว่าคนดูเยอะไงเอาละค่ะไปวรชัยเพราะเขาทำงานแล้วเดี๋ยวเราไม่ได้รายงานเขาเอาละฮะในขณะที่คนไทยเราทุกคนเนี่ยนะฮะกำลังหลอมใจกันกำลังพยายามที่จะลุ้นคดีที่ราชอาณาจักรไทยเป็นคู่ความอยู่เนี่ยก็มีฝ่ายการเมืองนะครับโดยทางฝ่ายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยโดยคุณวรชัยเหมมะก็พยายามที่จะให้พรรคเพื่อไทยผลักดันการแก้ไขการร่างพรบนิรโทษกรรมนะครับให้เข้าสู่วาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรในวันที่18เมษายนบอกว่าจะขอเลื่อนระเบียบวาระให้ร่นขึ้นมาคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันไปอยู่ตอนท้ายนะฮะเขาอยากที่จะให้มันกระโดดขึ้นมาข้ามเรื่องต่างๆนานาขึ้นมานะครับให้มาจ่อรอพิจารณาเลยเรื่องนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับก็แสดงความเห็นบอกว่าความพยายามที่จะผลักดันร่างพรบนิรโทษกรรมของพรรคเพื่อไทยนั้นจะขอเลื่อนระเบียบวาระขึ้นมาเนี่ยถึงเลื่อนขึ้นมาก็ยังไม่สามารถพิจารณาทันทีได้ตามระเบียบข้อบังคับนะครับต้องไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปโน่นแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าที่ฝ่ายคุณวรชัยอ้างว่าต้องทำนั้นก็เพราะคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์ไฟเขียวแล้วอันเนี้ยที่น่าสนใจคุณอภิสิทธิ์ก็เลยบอกว่าก็ต้องถามรัฐบาลว่าตกลงว่าพวกคุณมีความตั้งใจที่จะให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นใช่ไหมเพราะว่าลูกน้องคุณเนี่ยอ้างเองว่าพวกคุณไฟเขียวให้เลื่อนให้ร่นพรบฉบับนี้ให้พิจารณาเร็วขึ้นเนี่ยนะฮะพวกคุณไฟเขียวพวกคุณต้องการให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นใช่ไหมนะครับนอกจากนี้คุณอภิสิทธิ์ก็ยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับบอกว่าตามข้อบังคับเนี่ยมันขึ้นมาแล้วมันพิจารณาเลยไม่ได้แต่ถ้าเลวร้ายสุดๆเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็อาจจะมีการเสนอของดใช้ข้อบังคับแล้วถ้างดใช้ข้อบังคับแล้วเนี่ยมันก็สามารถพิจารณาได้เลยเพราะฉะนั้นมันจะทำอะไรก็ทำได้ครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับแล้วยิ่งกว่านั้นคุณอภิสิทธิ์ก็บอกด้วยนะครับว่าจริงๆร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่ค้างอยู่ในสภาเนี่ยมันมีอยู่หลายร่าง
แต่แทบทุกร่างเลยก็ว่าได้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่เห็นด้วยในหลักการเพราะมันครอบคลุมการนิรโทษกรรมให้คนหลายกลุ่มที่เป็นการกระทำผิดที่อุกอาจมากเช่นคนที่เอาระเบิดไปยิงวัดพระแก้วบางฉบับก็ครอบคลุมไปถึงการทุจริตคอร์รัปชันลบล้างคำพิพากษาของศาลในคดีเหล่านั้นอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่เห็นด้วยในหลักการเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการเลื่อนขึ้นมาร่างคุณวรชัยเนี่ยขึ้นมาก็อาจจะอ้างได้ว่าเฮ้ยร่างอื่นๆเนี่ยมีหลักการเนื้อหาคล้ายกันก็เอาขึ้นมาพิจารณาด้วยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคนไทยต้องจับตามองนะครับว่าเขากำลังพยายามจะทำอะไรกับประเทศไทยของเราอยู่แล้วเรื่องนี้คุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับส.ส.สุราษฎร์ธานีพรรคประชาธิปัตย์ก็แสดงความเห็นด้วยกรณีที่สถานการณ์การเมืองหลังจากที่มีการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการพยายามที่จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมคุณสุเทพบอกว่ามันอาจจะเกิดความวุ่นวายทางการเมืองในบ้านเมืองขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวลองฟังบางส่วนบางตอนที่คุณสุเทพแถลงครับผมว่าการเมืองจะร้อนแรงหรือไม่ร้อนแรงเนี่ยอยู่ที่พันตำรวจโททักษิณนะครับถ้าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรยังไม่เลิกแทรกแซงรัฐบาลยังทำตัวเป็นนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งซึ่งมีอำนาจเหนือท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์แล้วคอยบงการกำกับเหมือนทำตัวเป็นเหมือนนายหนังตะลุงคอยเชิดคอยชักคอยพากแทนอยู่อย่างนี้คุณยิ่งลักษณ์ก็จะทำงานยากผมเนี่ยอยากเห็นท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยได้บริหารประเทศไปครบ4ปีแต่ว่านายกยิ่งลักษณ์จะต้องไม่ทำเรื่อง3เรื่อง1คือนายกยิ่งลักษณ์จะต้องไม่ทำเพื่อผลประโยชน์ของพันตำรวจโททักษิณพี่ชายตัวเองคือเลิกไปยุ่งวุ่นวายกับความพยายามที่จะนิรโทษกรรมให้คุณทักษิณและบรรดาพวกพ้องของคุณทักษิณหรือเพื่อให้คุณทักษิณได้ทรัพย์สินคืนเพื่อให้คุณทักษิณได้กลับมาประเทศโดยไม่ต้องถูกรับโทษอันนี้ต้องเลิกในประการที่สองเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ต้องพิสูจน์ให้เห็นให้ประชาชนเห็นว่าตั้งใจบริหารราชการบ้านเมืองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันไม่มีโครงการที่อ้างประชาชนแต่ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตัวเองในประการที่สามคือคุณยิ่งลักษณ์ต้องดูแลไม่ให้มีใครล่วงละเมิดสถาบันซึ่งจะเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจของคนไทยทางฝ่ายของพรรคเพื่อไทยนะครับโดยเฉพาะคุณวรชัยซึ่งเป็นเจ้าของร่างนิรโทษกรรมนี่ก็ถึงกับยืนยันเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าสามารถนำร่างพรบนิรโทษกรรมเข้าสู่สมัยการประชุมวิสามัญได้เนี่ยก็พร้อมที่จะดำเนินการคือพูดง่ายๆคือจะเอาให้ได้และจะเอาให้เร็วที่สุดนี่คือท่าทีที่คุณวรชัยออกมาเล่นเที่ยวนี้นะครับแล้วก็บอกว่าข้อเสนอของคุณจาตุรนที่ให้พรรคเพื่อไทยมีมติสนับสนุนการเลื่อนร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมขึ้นมาพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนเนี่ยคุณวรชัยบอกว่าเห็นด้วยเพื่อให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนฝ่ายตรงข้ามจะได้เลิกโจมตีว่าเล่นเกมตีสองหน้านี่นะครับนี่คือคุณวรชัยเหมมะก็เห็นด้วยกับข้อเสนอของคุณจาตุรนฉายแสงส่วนคุณสุรนันท์เวชชาชีวะนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องที่ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเสนอให้เลื่อนยติการพิจารณาร่างพรบนิรโทษกรรมขึ้นมาเนี่ยมีคนเป็นห่วงว่าอาจจะทำให้การเมืองร้อนแรงขึ้นไหมเนี่ยนะครับคุณสุรนันท์เวชชาชีวะบอกว่าการเมืองจะไม่ร้อนแรงถ้าทุกคนตั้งสติและใช้เหตุผลตนคิดว่ากลไกของสภามีอยู่เช่นพรบนิรโทษกรรมก็เป็นกลไกของสภาผู้แทนราษฎรที่กำลังมีการพิจารณากันอยู่ส่วนจะเลื่อนขึ้นมาหรือไม่เป็นเอกสิทธิ์และกติกาของสภาตนคิดว่าส.ส.ทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบในการที่จะถกเถียงกันว่าอะไรคือประโยชน์สูงสุดของประเทศแต่อีกมุมมองหนึ่งรัฐบาลอยากเห็นความปลองดองตั้งแต่หาเสียงจนการแถลงเป็นนโยบายก็พูดถึงเรื่องนี้ซึ่งการให้อภัยก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดเพราะฉะนั้นแนวทางไหนจะทำให้เกิดความปลองดองทำให้คนไทยกลับมารักสามัคคีกันได้รัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนแต่กลไกที่เป็นเฉพาะเรื่องของกฎหมายก็คงจะอยู่ที่สภาอันนี้คือคุณสุรนันท์เวชชาชีวะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับจริงๆเนี่ยในสภาก็มีกฎหมายหลายฉบับนะครับที่รอพิจารณาอยู่ต้องตอบให้ได้ว่าการจะเลื่อนเอากฎหมายฉบับนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นเรื่องด่วนเนี่ยมันด่วนเพื่อใครแล้วผลกระทบที่ตามมาเนี่ยมันหนักหน่วงแล้วรัฐบาลเนี่ย
พร้อมจะรับผิดชอบยังไงบ้างนะครับในขณะที่ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลครับหรือว่าวิปรัฐบาลคุณอำนวยคลังผานะครับก็ออกมาให้ความเห็นว่าการเลื่อนพรบ.นิรโทษกรรมมันเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ถ้าหากมีผู้รับรองและมีเสียงสนับสนุนเพียงพอก็ดำเนินการได้วิปรัฐบาลไม่ได้คัดค้านอะไรเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชนทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงทุกฝ่ายได้ประโยชน์หมดไม่มีประเด็นการเมืองแอบแฝงว่าต้องการช่วยเหลือใครถือเป็นการใช้ช่วงเทศกาลสงกรานต์สร้างบรรยากาศที่ดีให้คนรักและสามัคคีกันนี่คือคุณอำนวยคลังผานะครับทั้งนี้หากการประชุมสภาในวันที่18เมษายนมีมติให้เลื่อนกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องเร่งด่วนก็ต้องไปต่อคิวกฎหมายเร่งด่วนฉบับอื่นๆอีก 12-13 ฉบับที่รอคิวอยู่แล้วถึงอย่างไรก็คงรับหลักการวาระ1ไม่ทันภายในสมัยประชุมนิติบัญญัตินี้แน่นี่คือมุมมองของคุณอำนวยคลังผาแต่ยังไงก็ตามก็เห็นว่าสามารถเลื่อนขึ้นมาได้และที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเลื่อนขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเขามีมติเสียงข้างมากอีกให้ข้ามขึ้นมาอีกให้งดใช้ข้อบังคับอะไรอีกมันก็ทำได้นี่คือสิ่งที่คนเขาเป็นห่วงกันนะครับคุณอำนวยคลังผาจากนั้นนะครับคุณนพดลปัทมะที่ปรึกษากฎหมายของคุณทักษิณชินวัตรนะครับก็บอกว่าในวันที่17เมษายนนี้ที่ประชุมพรรคเพื่อไทยจะหารือกันว่าจะมีมติให้เลื่อนร่างพรบ.นิรโทษกรรมของคุณวรชัยเหมะเนี่ยขึ้นมาพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่ก็จะให้ส.ส.แสดงความเห็นกันนะครับส.ส.หลายคนก็อยากให้เลื่อนกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องเร่งด่วนก็ต้องดูกันไปนะครับแล้วก็บอกว่าพรรคเนี่ยคงไม่มีการไปให้ส.ส.ลงมติแบบฟรีโหวตแต่จะต้องมีมติออกไปที่ชัดเจนนะครับอันนี้คือคุณนพดลปัทมะไปฟังนักวิชาการบ้างนะครับนักวิชาการจากอาจารย์เป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คืออาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้ที่ส.ส.เพื่อไทยจะเร่งผลักดันพรบ.นิรโทษกรรมให้เป็นเรื่องด่วนขึ้นมาเนี่ยนะฮะอาจารย์ปริญญาบอกว่าการที่จะเสนอขึ้นมาเป็นเรื่องเร่งด่วนในวันที่18เมษายนนี้ต้องตั้งคำถามว่ากฎหมายนี้จะนำไปสู่ความปรองดองจริงหรือไม่เพราะความแตกแยกที่เกิดขึ้นตลอด7-8 ปีที่ผ่านมามาจากความไม่ไว้วางใจกันระหว่างฝ่ายต่างๆเช่นเดียวกันตัวพันตำรวจโททักษิณอดีตนายกเองก็ทำตัวไม่น่าไว้วางใจว่าจะพยายามให้มีการนิรโทษกรรมตัวเองหรือไม่อาจารย์ปริญญาบอกต่อไปว่าการแก้ไขความแตกแยกของคนในชาติเพื่อนำไปสู่ความปองดองนั้นต้องไม่ไปเริ่มที่การหาคำตอบแต่ต้องเน้นที่กระบวนการในการหาคำตอบร่วมกันคือไม่เป็นเน้นที่ตัวคำตอบสุดท้ายไงแต่ว่าหาเน้นที่กระบวนการในการหาคำตอบร่วมกันให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการหาคำตอบที่ผ่านมาเรามักเริ่มต้นด้วยการคำตอบที่เป็นผลลัพธ์เลยอีกฝ่ายแล้วก็คิดว่าอีกฝ่ายจะต้องยอมรับคำตอบนั้นในเมื่ออีกฝ่ายไม่มีความไว้วางใจเนี่ยก็ไม่สามารถจะยอมรับได้ทางที่ดีต้องพูดคุยกันให้เกิดการยอมรับร่วมกันเสียก่อนส่วนประชาชนที่ถูกคุมขังเนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยก็สามารถใช้กระบวนการตามกฎหมายที่มีอยู่แล้วเพื่อให้มีการประกันตัวออกมาสู้คดีโดยไม่จำเป็นต้องออกพรบ.นิรโทษกรรมเลยอันนี้ก็ชัดเจนนะครับมันสะท้อนว่าเจตนาที่แท้จริงของการเร่งผลักดันเรื่องพวกนี้เขาทำเพื่อประโยชน์ของใครกันแน่คุณสุริยะสายกตะศิลาครับผู้ประสานงานกลุ่มกรีนก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันคุณสุริยะสายบอกว่าการพยายามเลื่อนพรบ.เรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องเร่งด่วนนิรโทษกรรมเนี่ยมันเป็นวาระซ่อนเลนส่อเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งที่ก่อนหน้านี้นายเจริญจันทร์โกมลรองประธานสภากำลังจัดเวทีสารเสวนาโดยเชิญทุกฝ่ายเข้ามาหารือร่วมกันถ้าเกิดมีการร่วมรัฐใช้เสียงข้างมากเลื่อนมาเป็นวาระเร่งด่วนจริงเท่ากับพรรคเพื่อไทยกำลังหลอกลวงสังคมนายเจริญจันทร์โกมลคนของพรรคเพื่อไทยและก็เป็นถึงรองประธานสภากำลังจะเป็นโมฆะบุรุษทางการเมืองยึดเสียงข้างมากโดยไม่สนใจเหตุผลและความถูกต้องชอบธรรมพรรคเพื่อไทยได้คืบเอาศอกใช้เสียงข้างมากปิดปากประชาชนก็ต้องรอดูต่อไปว่าเป้าหมายต่อไปร่างพรบ.ปองดองล้างผิดที่ค้างอยู่ในสภาเนี่ยก็อาจจะมีการลักไก่เอาขึ้นมารวมกันพิจารณาไปเลยก็เป็นได้นี่คือหลักๆใหญ่ๆที่เขาพูดกันค่ะมี breaking news จาก CNN นะคะบอกว่ามีเหยื่ออีก4ท่านจากแรงระเบิดที่บอสตันเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ใน ICU ก็คือ1คือเสียชีวิตไป2และบาดเจ็บไป100แล้วนะคะคแต่ว่า4เนี่ยอยู่ใน ICU ค่ะนะแล้วก็ใช่ค่ะร้ายแรงมากแล้วเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ทาง CNN ก็ขึ้น
ขึ้นประโยคคำถามเลยว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายจุดไหนเมื่อไหร่ยังไงล่ะเนี่ยครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันนะฮะว่าอันนี้เป็นก่อการร้ายอุบัติเหตุหรือว่าฝ่ายใดทำอะไรยังไม่ยืนยันแต่เซนเอ็นใช้คำว่า terror attack นะฮะใช้คำว่า terror attack แล้วก็เป็น aftermath ที่ Boston Marathon ค่ะคุณถนอมอ่อนเก็บพลมาแล้วสวัสดีค่ะคือจากตรงนี้แล้วย้อนกลับมานะคะที่ฉันขอเก็บตกวันนี้ทองหลุดไปต่ํา 20,000 บาทแล้วทองตกแล้วนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการทองเนี่ยนะคะบอกว่าอย่าเพิ่งรีบเพราะแสดงว่าจะหลุดลงมาอีกนะคะแล้วคุณชวนวันนี้ไปช่วยเบอร์3กิ่งการที่เชียงใหม่นะคะไปเมื่อกี้น้องตั้นขึ้นโพสต์แล้วคุณชวนไปปีท้ายคุณสมศักดิ์เจียมธีรสกุลค่ะมีอะไรฮะหลังจากที่เราบอกแล้วไงว่าตั้งแต่คุณนพดลคุณทักษิณทุกคนในพรรคเพื่อไทยรวมถึงคุณชันวิกเกษตรศิริทุกคนจะพูดหมดเลยว่าเราอาจจะเราไม่มีทางชนะเขาหรอกเราไม่มีทางชนะเขาหรอกเหมือนนายกรัฐมนตรีก็พูดเหมือนกันแล้ววันก่อนก็มีสารคดีจากช่อง3เหมือนปูพื้นกันเลยว่าเราอาจจะแพ้คุณสมศักดิ์เจียมธีรสกุลพูดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องคลั่งชาตินิยมแบบพั่มเพ้อเหลวไหลสาวกของคุณสมศักดิ์บอกว่าเพียงผู้ว่าพันธมิตรจะหยิบเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ขับไล่นายกสมัครและนายกสมชายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลซึ่งเป็นนักวิชาการเป็นนักประวัติศาสตร์ของธรรมศาสตร์และยังอยู่ในธรรมศาสตร์นะพูดว่างานนี้เราเสมอตัวเห็นไหมวัฒกรรมเดียวกันเลยมาเป็นสายเลยวัฒกรรมเดียวกันเสมอตัวก็คือแพ้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดเป็นท่าทีจากฝ่ายโน้นก็หมดเวลาของเราแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะมีรายการฟ้าวันใหม่คุณอภิสิทธิ์โดนหนักทั้งศึกนอกและศึกในทั้งกรุงเฮกแล้วก็ที่พักประชาธิปัตย์กัมพูชาเล่นงานด้วยคือโดนทั้งกัมพูชาต่อยเอาแล้วก็สปายของกัมพูชาด้วยท้องแล้วโดนทั้งคุณอลงกรณ์เข้าไปอีก4คนล้ําใหญ่ๆในมติชนเลยค่ะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องประชาธิปัตย์แล้วยึงดันเลยว่าอลงกรณ์พูดถูกแล้วต้องเอาคุณอภิสิทธิ์ออกให้ได้เลยโอ้โหงานนี้คุณอภิสิทธิ์ต้องตอบแล้วล่ะค่ะรวมถึงเรื่องกรณีที่ถูกพาดพิงว่าเป็นเพราะรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์นี่แหละทําให้เกิดเรื่องที่พระวิหารหลายเรื่องน่าสนใจใช่มั้ยคะโชว์เหตุการณ์อย่างนี้ถ้าท่านที่กลับบ้านแล้วดูบูสกายก็เดี๋ยวไปฟังต่อจากรายการฟ้าวันใหม่คุณอภิสิทธิ์คุณถนอมและคุณสันติสุขอยู่ใครที่กำลังเดินทางกลับบ้านขอให้กลับบ้านโดยสันติสุขเหมือนกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีฝนตกเกือบทั่วไปค่ะลื่นฮะระวังฮะฝนตกหนักในบางแห่ง 2-3 วันนี้คลื่นลมในอ่าวไทยและที่อันดามันสูงต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ค่ะวันนี้อัญชลีสวัสดีค่ะ